ูสเมนตรัสที่พี่ไอเสนอยอดเวคู่แรกศึกดาวรุ่งชูเจริญ3พฤษภาคมซ้ายมือจงรักค่ายอดิศรหรือลูกพระบาทป้องกันแชมเปี้ยนรุ่นจูเนียร์ไลท์เวทกับสมัยศึกป่อปลื้มกมลมวยคู่นี้พบกันที่เวทีราชดำเนินครับสวมกางเกงสีแดงหรือเปล่าคนนี้แน่นอนครับแชมเปี้ยนครับจงรักลูกพระบาทเดิมนะครับตอนนี้ใช้ค่ายอดิศรของเสเฮงนะครับพลตรีเมธีธรรมรังสีป้องกันแชมเปี้ยนรุ่นจูเนียร์ไลท์เวทครับกับสมัยศึกป่อปลื้มกมลมวยชัยนาธนะครับจงรักนี่อั้งม้อครับผู้จัดการของสมัยศึกและเป็นผู้จัดศึกคราวนี้ด้วยคุณชูเจริญระวีอารามวงศ์1และ2รวมกันกรรมการอาคมบำรุงโลกสับมือว่าชกได้จงรักมวยชัยนาธนะครับอายุ27ปีสวมกางเกงสีแดงแชมเปี้ยนนะครับสมัยศึกนั้นมวยอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์อายุ22ปีมวยเงินแสนด้วยกันทั้งคู่ครับเตียนน้อยครับทางขวานะครับสมัยศึกหนุ่มกว่าครับโอ้โหเล่นก้านคอครับไฟสูงเหลือเกินทักทายรุ่นพี่ด้วยการเตะก้านคอนี่นพเดชครับเสื้อดำฤทธิชัยลูกเจ้าแม่สายทองก็มาเชียร์อยู่ด้วยครับเชียร์สมัยศึกวางแข้งอีกทีหนึ่งซ้ายสมัยศึกนี่พักหลังนี่มีเตะมีหมัดนะครับเมื่อก่อนนี้มวยเข่าจงรักชักโกรธแล้วครับยก2ขึ้นมานั้นผู้ชมให้ผู้ท้าชิงครับกางเกงน้ำเงินนั้นสดกว่าครับได้เปรียบ 5-4แม่กองเชียร์มีเอาปีกกลองแล้วก็เอาฉาบมาเชียร์กันเลยครับสมัยศึกนี่ครับมีสาวญี่ปุ่นมาดูอยู่ด้วยจงรักชักโกรธแล้วครับรุ่นน้องเล่นการคอดูครับทุบกกหูอีกทีหนึ่งเดินแล้วครับจงรักแม่ธรรมดานี่ไม่ใช่มวยเดินนะครับโมโหแล้วครับป้าโหไว้โดนจิ้มซ้ายตรงอีกทีหนึ่งแม่มวยคู่นี้เล่นกันแรงตั้งแต่ยกต้นๆเลยนะครับขวาครับโอ้โหขาข้างคออีกแล้วครับจิ้มมาเป็นชุดอยากเป็นแชมเปี้ยนแล้วครับแพ้อีกทีหนึ่งเอาแล้วครับจงรักยังไม่สะดุ้งสะเทือนนานๆเห็นจงรักเดินเข้าหาทันทีนะครับสมัยศึกปัดล้มลงไปอีกชักไม่ดีแล้วครับอย่างนี้มีแลกกันแล้วล็อกครับสมัยศึกนั้นมวยข่าวอาชีพแต่ว่าจงรักนั้นเหลี่ยมจัดนะครับเหลี่ยมเข่าได้ต้องลูกพระบาทเขาหมดยกที่สองแม่จะดักศอกเสียทิ้งแต่ว่าชะงักไว้ได้หมดยกพอดีครับกองเชียร์สมัยศึกครับมาทั้งกลองยาวมีทั้งฉาบดูครับสมัยศึกนี่อยากเป็นแชมเปี้ยนแหละครับวางลูกนี้เข้าไม่ถึงก้านคอครับไปติดไหล่สักนิดหนึ่งแต่ถึงเนื้อๆแล้วก็ยุ่งวางแข้งในแรงจงรักดักด้วยฮุกซ้ายจงรักนั้นเตี้ยกว่านะครับโกรธแล้วล่ะครับเพราะว่าไม่เคยมีใครทำกับจงรักอย่างนี้คนทำอย่างนี้ได้นี่เฮียน้อยคนเดียวคนอื่นห้ามโอ้โหตัดลำตัวจะสอดได้ฟันศอกนะครับอย่างนี้เอาแล้วครับศอกโต้เลยครับกิมหยูเริกชายครับมาสอนทางสมัยศึกปอปลื้มกมลกิมหยูนี่เป็นเทรนเนอร์ร้อยคณะนะครับสอนทั่วไปยกที่3ชมกันต่อครับแหม1 2นี่สมัยศึกมาแรงน่ากลัวมากผู้ชมให้ได้เปรียบ 2-1 เลยครับจาก 5-4 เป็น 2-1 แล้วจงรักนี่ว่ากันว่าผู้คนก็คิดว่าแหมอายุ27แล้วนะครับคงจะเรียกแรงสู้เด็กหนุ่มอายุ22ไม่ได้ก็เลยให้ได้ฝ่ายของเด็กหนุ่มเป็นต่อ 2-1 เมื่อสักครู่นี้ลูกชายเฮียน้อยก็ตะโกนเชียร์นะครับเฮียน้อยนี่เป็นหัวหน้าคณะและผู้จัดการของจงรักไถล็อกแนบเอาละครับจงรักนี่เหลี่ยมหักนี่เหลือกินนะครับเตี้ยกว่าแต่ดูครับว่ามวยลูกพระบาทนั้นท้าทั่วโลกเลยนะครับเรื่องเหลี่ยมเข่าแนบเอาละครับแหลมครับสมัยศึกแนบบ้างแนบบ้างดูครับพลิกจงรักนี่ถือว่าแหมนี่เป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่6แล้วนะครับ5ครั้งนี่เข็มขัดไม่มีหลุดจากเอวครับกว่างแข้งเดินเข้าหาเอาละครับโดนคืนแข้งมาทีนึงดึกยักล่อหลอกโอ้โดนแข้งเอาแล้วครับมีหมัดนำสมัยศึกต้องถอยเหมือนกันทำล่าเราเอาแล้วครับมีหมัดพักหลังนี่ต่อยใช้ได้โอ้โหโดนแข้งซ้ายเต็มๆสมัยศึกนั้นสูงกว่าโอ้โหแข้งซ้ายเต็มๆอีกแล้วจงรักคืนแข้งเหมือนกันล็อกเอาแล้วครับบิดเข้าบุมซะจะเด้งไหมยังไม่ได้ครับสมัยศึกในแกข่าวอาชีพครับก็ลำบากหน่อยจงรักแทงแล้วหนีด้วยยุ่งแล้วครับจงรักตอนนี้ว่าเจอเด็กกันไม่กลัวครับวางแข้งแล้วหมุนวนว่าจงรักเข้าไม่ทันกับปลายเท้าอีกยุ่งแล้วครับ
จะสอบแทงหมดยกที่3มายกนี้นี่เป็นรองชัดเลยครับ 5-1 เลยครับพยายามเดินครับหลอกแล้วฮุกยิงหมัดไม่โดนสมัยศึกวนหนีแล้วหวานแข้งสิครับมันสะเทือนสมัยศึกพักหลังนี่อาวุธก็แรงขึ้นนะครับเตะเตะนี่มาเน้นเหลือเกินมาพยายามจะล็อกจะหมุนออกมาข้างนอกนะครับแต่ตีไม่ได้ครับมาแล้วครับเอาแล้วครับเฮียน้อยมาแล้วบอกจงรักบอกว่าหมุนช้อนทิ่มแล้วแทงมาเฮียน้อยหน้าตาขมขึงมากยิ้มอยู่ครับสอนทางสมัยศึก 5-1 แล้วครับทางฝั่งของผู้ท้าชิงได้เปรียบยกที่4มาวันนี้สมัยศึกนี่มาดีครับแข็งแรงครับวางแข้งสูง174จงรักกันสูง171เอาละครับวางแข้งถ่ายลงอีกแล้วแหมเกือบเตะกรรมการนะครับแหมกรรมการเตะไม่สะเทือนครับตัวใหญ่เหลือเกินหุ่นซูโม่สำอางครับอาตมบำรุงโลกถ่ายอีกแล้ววางแข้งจงรักต้องเดินให้เร็วครับแหมตัวเองก็ไม่ใช่มวยบุกด้วยโอ้โหโดนแข้งซ้ายสะเทือนเลยครับเอาละครับเดินแล้วเดินเร็วขึ้นเดินคู่ครับตีหน้ายักษ์วางแข้งแหมเด็กมันไม่กลัวเอาครับเจาะยางไม่โดนอีกสมัยศึกวนหนีวางแข้งปลายเท้าไม่เป็นไรตัดลำตัวสมัยศึกล็อกอีกแล้วในพลทีหมุนกระตุกต้องระวังเหลี่ยมหักของจงรักนะครับแกหักดีเหลือเกินค่ายลูกพระบาทที่จอมหักอยู่แล้วเผลอไม่ได้ครับกระตุกปุ๊บปุ๊บเนี่ยล้มกองขาแข้งเลยนะครับเน่าแล้วครับสู้เข่าแล้วครับตัวตี้กันแต่เหลี่ยมจัดครับเอาครับสมัยศึกถอยแทงแทงแทงเอาละครับโอ้โหจะเล่นก้านคอแล้วจงรักไม่สนใจแล้วครับเดินปล้ำแล้วเอาละครับตัวเตี้ยกว่านานๆเห็นมวยตัวเตี้ยเดินปล้ำเข่านะครับเอาละครับบอกแล้วว่าอย่าไปเล่นเลี่ยมเข่าดูสิครับหมุนออกมาบินออกมาแล้วมาดูครับการเกี่ยวการหมุนการรัดเนี่ยโอ้โหเหลือเกินจริงๆไม่ใช่ตีด้วยพละกำลังนะครับตีด้วยเหลี่ยมคว้าแล้วครับเดินจงรักเดินเอาละครับสมัยศึกต้องตีกันเชียงหนีโดนจับขาแล้วไม่ถนัดลูกนี้แอนไปหน่อยวางแข้งปุ๊บเอาละครับจงรักจิ้มหมัดคว้าแทงสมัยศึกต้องตีกันเชียงแล้วไม่ไหวครับแหมพี่แกเดินเร็วเหลือเกินแทงดูครับกองเชียร์ก็เฮยไปเรื่อยแล้วยกบังสมัยศึกยกขาไม่ขึ้นแล้วต้องระวังนะครับเอาละครับอ่อนแล้วโดนแล้วครับโอ้โหนานๆจะเห็นมวยตัวเตี้ยเดินคว้าคอตีเข่านะครับดูครับตีหน้ายักษ์กัดฟันเดินแล้วครับยิงหมัดอีกเอาละครับโอ้โหวางแข้งไม่แรงครับโดนไม่แรงอย่างนี้จงรักบอกไม่กลัวเดินแล้วเตะล้มโดนครับโดนโอ้โหหมดยกพอดีโอ้โหพวกเชียร์มวยรอก็ดีใจครับเป็นกระดีได้น้ำไปเลยโอ้โหยกนี้เดินตีหน้ายักษ์ชนแทงปล้ำตีดูสิครับโอ้โหดูหูยสะเทือนโอ้โหว่าดูครับมีหมุนมีบิดนะครับดูหมุนครับนี่ครับนี่ครับเหลี่ยมของลูกพระบาทเข้าเลยครับลูกนี้ลูกบิดลูกหมุนนี่ดูครับเกี่ยวคอมาแทงเข่าไม่น่าเชื่อครับมวยตัวเตี้ยกว่าดูดึงหลบแล้วแทง2ดอกสุดท้ายที่เจ็บครับเจ้าประคุณเอ๋ยสะเทือนท้องน้อยเลยครับลูกนี้ว่าพลิกสถานการณ์ครับยก4ครับกรรมการจะครับให้จงรักพลิกจากเป็นรอง 5-1 เป็นได้เปรียบ 2-1 กิมหยูโอ้โหเหงื่อศีรษะนี่ออกเลยครับกิมหยูมาแล้วครับโตธรรมชาติมาสอนบอกต่อยด้วยแทงด้วยโตสั่งเลยครับ 2-1 ครับจากเป็นรอง 5-1 ยกเดียวครับจงรักได้เปรียบ 2-1 เพราะว่าแหมเดินดีแล้วก็เจ้าไม้หรือว่าสมัยศึกปอปื้มตะมนนั้นชักเรียวแรงน้อยลงยกสุดท้ายนะครับจงรักเดินเหมือนเดิมฮุกแทะแหมมีต่อยนำแล้วแทงตามเอาแล้วครับปล้ำสมัยศึกต้องฮึดนะครับเพราะตอนนี้เป็นรองนิดๆทำมา3ยกละนิดแต่แหมยก4เสียเยอะครับระเนนระนาดทีเดียวจงรักเดินคู่เหมือนเดิมครับดูป้องกันจะเอาหักแล้วครับป้องกันแชมป์มาได้ถึง5ครั้งนี่เป็นครั้งที่6นะครับดูเดินครับนานๆจะเห็นเดินคู่อย่างนี้ครับแม่หวงเข็มขัดยิ่งกว่าจงอางหวงไข่เดินชนเดินคู่แม่นักมวยในการตีหน้ายักษ์นี่มีผลนะครับคู่ต่อสู้เห็นหน้ายักษ์นี่หมดแรงไปครึ่งนึงแล้วยิ่งนักมวยใจไม่ดีด้วยแล้วก็ยุ่งเลยครับเอาละครับหิวมาแทงสมัยศึกพิงเชือกเอาละครับ
เหน็บเข่าแลกกันแทงเหน็บเอาละครับตียังไม่เข้ากรรมการดูว่ารัดเชือกเกี่ยวเชือกหรือเปล่าหักแทงแหมกองเชียร์ข้างล่างนี่ก็เหลือเกินจริงๆครับชูมือชูมาเอาแล้วครับวางแข้งซ้ายสวยแหมมวยคู่นี้ท่านดูกันละเอียดได้ดูลำบากเลยนะครับ1 2 3นั้นสมัยศึกได้นิดๆแต่ว่า4นั้นเสียชัดเจนกรรมการจะให้แบบไหนครับเดินแทงเหน็บเอาแล้วครับต่างคนต่างเหน็บสมัยศึกก็มั่นใจครับถอยนี่แสดงว่ามั่นใจว่าชนะวางแข้งซ้ายก็ยกมาแปะแปะสีข้างเอาแล้วครับโดนเหน็บ2ทีแหมสมัยศึกนี่ปากชักเขียวแล้วนะครับเอาแล้วครับวางแข้งจงรักเหน็บโอ้โหแทงแต่ว่ามันไปหยุดที่หน้าอกซะมันไม่เนื้อครับแทงแล้วไปหยุดที่หน้าอกเดินดูครับวางแข้งวางมาแปะแปะคาไว้เฉยแต่ดูแล้วก็คู่ขี้ครับมวยคู่นี้นี่ได้คนละอย่างครับอีกคนได้ชัดเจนยก4อีกคนหนึ่ง3ยกได้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดวางแข้งจ้องรักแทงไม่ยกขาไม่ค่อยขึ้นแล้วแทงเปลี่ยไปด้วยกันแล้วครับอ้าวแล้วครับเน็บ2ดอกดูครับ3 4โอ้โหจ้องรักนี่ช่วยโอกาสดีนะครับดูครับพอได้ยินเสียงเฮนี่ก็ตีไปเรื่อยยกเบาหมดแรงเหมือนกันครับสมัยศึกเอาละครับจงรักยังเดินเหมือนเดิมวางแข้งเฉยๆเน็บแหมอีบัตอีโรยต่างคนต่างชูมือว่ามั่นใจว่าตัวเองชนะแล้วครับเอาละครับกองเชียร์บอกไม่ต้องเข้าครับทางฝั่งลูกพระบาทบอกไม่ต้องเข้าจงรักไม่เข้าแล้วครับเอาละครับต่างคนต่างมั่นใจต่างคนต่างไม่เข้าหมดยกสุดท้ายเอาละครับคราวนี้ยุ่งแล้วนักมวยมั่นใจทั้งคู่เทรนเนอร์พี่เลี้ยงก็มั่นใจด้วยกันทั้งคู่ครับเอาละครับเฮียน้อยขึ้นมายิ้มเสเวทียิ้มสุดท้ายแล้วใครจะยิ้มจริงๆครับใครจะจ่อยตอนหลังต้องประกาศคะแนนครับดูแล้วคู่ขี้กันเหลือเกินครับได้คนละอย่างต้องประกาศครับมวยชิงแชมเปี้ยนนี่ทางฝั่งของคุณกมลมนตรีโชคนะครับหัวหน้าคณะปอพึ่งกมลมือสักครู่นี้ก็โบกมือเอาละครับกรรมการให้จงรักชนะอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ครับ2ท่านให้ชนะ49ต่อ48อีกท่านหนึ่งให้แพ้48ต่อ49ครับป้องกันแชมป์ครั้งที่6เอาไว้ได้สงสัยมวยคู่นี้ต้องมีล้างตาแน่นอนแม่ก็ได้คนละอย่างแล้วแต่ใจกรรมการแล้วครับแบบนี้พูดลำบาก3ยกแรกนั้นสมัยศึกได้ยกละนิดแต่ยก4นั้นเสียชัดเจนแม่ดูจงรักกระตุกเลยครับ 4-5 ดอกนี้นี่ฉวยโอกาสเลยนะครับเล่นเร็วเลยครับให้กรรมการเห็นลูกต่อเนื่องเหน็บเนี่ยครับบอกว่าเหลี่ยมลูกพระบาทเหลี่ยมเข่าได้เหลือกินจริงๆ